มาทำอะไรที่นี่ครับวันนี้สวัสดีจ้าวันนี้มาฉีดวัคซีนตอนนี้อยู่ที่ไหนครับสถานีกลางบางซื่อได้นัดหมายไว้ไหมครับไม่ได้นัดหมายมาแบบเขาเรียกว่า walk in เข้ามามาแบบสบายๆมาแบบสุ่มๆตอนแรกไม่ได้ตั้งใจมาวันนี้หรอกอยากจะตั้งใจมาสักอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยสบายๆแต่พอวันนี้จังหวะคิดว่ามันเป็นวันศุกร์ศุกร์สบายๆแล้วก็แบบว่าวันศุกร์ที่23เลข2กับ3บวกกันได้เลข5เป็นเลขมงคลเลขหนึ่งที่ชอบก็เลยมาวันนี้แล้วกันปรากฏว่ามาแล้วสบายมากอยากให้มาฉีดวัคซีนกันจ้ะได้สิทธิ์อะไรครับสิทธิ์วันนี้เหรอช่วยดูด้วยสิทธิ์คนใจแอ้นเขาเรียกว่าวันนี้เป็นผู้ที่มีสิทธิ์คนที่น้ำหนัก100กิโลขึ้นไปรถทั้งมาได้เท่าไหร่อุ้ยจริงๆแล้วบอกเลยว่าอายมากทั้งมาก็ไม่ถึงแต่เขาอนุโลมให้ทั้งมาได้เท่าไหร่ทั้งมาได้ 99.99 เขาก็เลยบอกว่าอีกขีดเดียวอนุโลมให้เลยเฉพาะทองเฉพาะรองเท้าเฉพาะกระเป๋าก็ตามไปแล้ว10โลคงใช่เป็นเสร็จก็คือตอนชั่งน้ำหนัก 99.99 แต่บวกอุปกรณ์เข้าไปก็เลยกลายเป็น119กิโลเพราะว่าเฉพาะทองเฉพาะกระเป๋าสตางค์เฉพาะทองที่อยู่ในนี้อีกก็ประมาณนั้นแหละมีแหวนเพชรอะไรด้วยเวอร์ไปแล้วก็ขั้นตอนวันนี้เป็นไงบ้างโหยขั้นตอนสบายมากอ่ะก็คือไปลงทะเบียนก่อนแล้วก็มีวัดความดันก่อนวัดความดันต้องทำอะไรก่อนวัดน้ำหนักก่อนวัดความดันชายต้องชั่งน้ำหนักก่อนว่ามาต่ำกว่าจริงอย่างเช่นมีทั้งหมดกี่สถานี3สถานีสถานีอะไรบ้างสถานีอ่อนนุชแล้วก็จะมีสถานีพระขนงบางนาแล้วแต่ว่าคุณจะใช่วันนี้มีอยู่3จุดใช่ไหมอ๋อจุดอะไรบ้างไม่รู้สิวัดความดันวัดอะไรอันแรกมั้งแล้วก็มาอันที่2รู้สึกจะมาแบบลงทะเบียนอ่ะเพราะว่าเขาเอาประวัติของคุณใส่เข้าไปในพวกหมอพร้อมหรือแอปต่างๆที่เป็นของรัฐบาลและหลังจากนั้นนั่นแหละก็เลื่อนมาจนสถานีที่3จะเป็นสถานีการฉีดวัคซีนใช้เวลาฉีดโดยรวมอุ้ยแป๊บเดียวเบ็ดเสร็จตั้งแต่สถานีที่1มาถึงสถานีที่3ประมาณเต็มที่ครึ่งชั่วโมงมันไม่เกิน45นาทีแถวๆนั้นเองแล้วก็มานั่งพักอีกตอนนี้อยู่ในจุดตอนนี้คือจุดเขาเรียกว่าจุดพักรอจุดที่เท่าไหร่จุดที่4จุดที่4ชื่อว่าจุดดูจุดที่4จุดอะไรครับจุดสังเกตอาการ30นาทีแล้วนี่รอมานานแค่ไหนแล้วครับนี่รอมาประมาณสัก20นาทีแล้วอีกสักนิดนึงก็จะกลับบ้านแล้วได้ละเพราะว่าบางคนเขามีอาการอย่างเช่นปวดแขนปวดหัวอาเจียนสมมติว่าได้รับวัคซีนแล้วเขาแพ้อะไรเงี้ยเขาต้องมานั่งรออยู่ก่อนประมาณนั้นแล้วเข็มถัดไปเขานัดหมายยังไงแล้วที่สำคัญลองดูนี่แทนกล้องไปเขามีแจกผู้ดื่มให้ด้วยจะใครอยู่มาผู้ดื่มมาผู้ประกาศรับคุณเข็มถัดไปฉีดเมื่อไหร่ครับเข็มถัดไปฉีดเดือนตุลาคมสรุปแล้ววันนี้ฉีดอะไรครับวันนี้ฉีด AstraZeneca แต่เข็มต่อไปไม่แน่เพราะว่าได้จองแบบเสียเงินเอาไว้ด้วยของ Moderna ไม่แน่อาจจะฉีด Moderna อีก2เข็มแล้วให้แบบจบไปเลยทีเดียวไม่ต้องมารอแบบแล้วก็แบบว่าคุ้มได้เลยคุ้มกันได้เลยไม่ได้แบบว่าเหมือนที่พวกที่ไปฉีดซิโนแวคแล้วก็แบบว่าตายอะไรเงี้ยจะไม่ยอมเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าปีๆนึงหาเป็นคนที่แบบหาตังค์ได้เยอะมากอ่ะฝากคนที่น้ำหนักเยอะหน่อยว่าฝากคนที่น้ำหนักเยอะนะจ๊ะน้ำหนักตั้งแต่99โลขึ้นไป 99.99 มาเลยจ้ะเพราะอนุโลมไม่ฉีดวันนี้มีคนมาเป็นเพื่อนน้ำหนักแค่88เลยไม่ได้ฉีดแต่เพิ่งใส่ชุดมาเหมือนชุดคุมท้องใช่เหมือนคนท้องเขาก็เลยบอกให้เข้ามาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรให้เข้ามาเป็นผู้แบบผู้ดูแลกลายเป็นผู้ดูแลก็ได้รับความอนุเคราะห์ให้มาเป็นผู้ดูแลก็ต้องขอบคุณเขาด้วยวันนี้นะวันนี้บอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับบรรยากาศโดยรวมคนที่กำลังรออยู่ใช่แล้วก็สถานีบางคู่อย่างว่าสถานีบางซื่อใหญ่มากมีรถเข็นด้วยคนไหนปวดขาปวดแข้งปวดหลังมาได้เลยก็มีรถเข็นให้นั่งคนกลมคนแก่คนอ้วนคนท้องนะหรือว่าท้องแบบแค่เล็กๆเพิ่งเริ่มท้องแล้วใส่ชุดคลุมท้องใหญ่ๆมาก็ได้จะได้ดูแบบว่ามีคนดูแลเราเยอะๆ